ดิฉันจะเก็บเงินเอาไว้จะถนอมเงินของฉันเอาไว้ไม่ซื้อละครลาตินละแต่จะเอาเงินมาสังคยนาเวทีการประกวดของป้าพอล่าดีกว่าข่าวใหญ่วงการประกวดนางงามเมื่อคุณแอนจักรพงศ์กกจักราจุธาทิพย์ทุ่มงบ550ล้านบาทเข้าซื้อเวทีประกวดนางงามอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Miss Universe งานนี้ชาวฟิลิปปินส์กรีดหนักมากเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับเป็นข่าวใหญ่ขย่าวโลกแห่งการประกวดนางงามเมื่อคุณแอนจักรพงศ์จากราจุทาทิพประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group ได้มีการประกาศผ่าน Facebook แอนจากกราจุธาทิพ์ว่าได้มีการใช้งบประมาณ550ล้านบาทเข้าซื้อ Miss Universe Organization หรือว่า M.U.O. ซึ่งเป็นบริษทัทผู้จัดประกวด Miss Universe ในสัดส่วน100%ได้สำเร็จหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือเรื่องการพยายามเจรจาขอถือหุ้น51%ซึ่งจากการเข้าซื้อครั้งนี้ส่งผลให้คุณแอนไม่เป็นเพียงแค่เจ้าของ MissUnivers e เท่านั้น แต่ยังควบรวมไปถึงเวทีใหญ่ๆของอเมริกาอย่าง Miss USA และ Miss Teen USA อีกด้วยซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับทางเพจนางงามของฟิลิปปินส์อย่างเพจ m s s s o l o g y ก็ได้มีการลงเรื่องราวดังกล่าวโดวยมีการลงรูปคุณแอนจัก,กระพง์พรอ้อมกับข้อความที่ว่าข่าวด่วนยืนยันแล้วมหาเศรษฐีไทยและสื่อมวลชนแอนจักรพง์จาก,กรจากกรจุธาทิพย์ควาลิขสิทธิ์เวที MissUnivers ์100 ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวฟิลิปปินส์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้โดยชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างแสดงความกังวลถึงการเข้ามาถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สของคุณแอนในฐานะคนไทยในครั้งนี้นะครับบางก็ว่านี่อาจจะเป็นยุคสิ้นสุดของนางงามฟิลิปปินส์และส่วนหนึ่งก็มีการคาดคะเนว่าผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยจะได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สครั้งที่3ในอีกไม่ช้านี้ เดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าชาวฟิลิปปินส์พวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เขาบอกว่าว้าวมิสยูนิเวอร์สจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเหมือนกับปี2018ที่จัดที่ประเทศไทยที่ปีนั้นแคทเธอรีนาได้ตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าลากรฟิลิปปิน ทศวรรษที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแต่ว่าตอนนี้ไทยอินโดนีเซียและเวียดนามจะได้อันดับท็อปเหมือนกับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าใชนคิดว่าประเทศไทยจะนำเวทีนี้ไปได้ไกลกว่า IMG มาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ก็ได้เข้ามาพูดถึงคุณแอนนะครับโดยเขาบอกว่าเธอจะต้องรักษาชื่อเสียงที่ดีขององค์กรมิสยู n i เว r ร์ส โดยให้ตำแหน่งกับคนที่สมควรได้รับโปรดจ,จำไว้ว่านี่คือมิสยูนิเว r ร์สซึ่งอยู่ในระดับสูงและมีมาตรฐานมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าลาก่อนฟิลิปปินส์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าฉันหวังว่าผู้หญิงคนนี้จะมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าและไม่เล่นพักเล่นพวกและเธอจะสามารถทำให้เวทีนี้เป็นการแข่งขันอันดับหนึ่งของโลก รวมถึงให้ความสำคัญกับความพยายามของผู้สมัครเข้าแข่งขันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ก็เข้ามาบนเล็กน้อยนะครับแือเขาบอกว่าคนฟิลิปปินส์จะได้ดีใจ10ปีครั้งเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปพวกเขายอดเยี่ยมมากในเรื่องของโปรดักชันฉันรู้สึกตื่นเต้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ก็เข้ามาบนอีกเช่นเดียวกันนะครับแือเขาบอกว่า นี่พวกเราคงเหลือแค่ Miss Earth เท่านั้นที่ชาวฟิลิปปินส์จะได้ดูต่อจากนี้ไปความคิดเห็นต่อไปฉันคิดว่าประเทศไทยและฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอเรามีวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกันเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับคนไทยฉันไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่คือการต่อสู้กันระหว่าง CEO ไทย2คน แล้วเราก็รู้ว่าใครจะชนะลาก่อมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าเราคงจะต้องมุ่งมั่นไปที่มิสเอิร์ธฮ่าฮความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฟิลิปปินส์คงจะไม่ได้ตำแหน่งไปอีก100ศตวรรษความคิดเห็นต่อไปมันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะเป็นเจ้าของการประกวดมันคือธุรกิจความบันเทิงอย่างหนึ่ง การประกวดแสดงให้เห็นถึงสมองและความสามารถรวมถึงความงามของผู้หญิงจะได้มงกุฎหรือไม่ได้มงกุดมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตของทุกคนมันคือความภาคภูมิใจของชาติเท่านั้นมันไม่ได้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับทุกคนยกเว้นผู้ชนะชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ก็ค่อนข้างจะคิดแตกต่างจากชาวฟิลิปปินส์ท่านอื่นนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าความคิดเห็นในเชิงลบจะทําให้ฟิลิปปินส์นั้นสิ้นสุดยุคทอง ขออธิษฐานหวังว่ามันจะมีความก้าวหน้าและพัฒนาเป็นสองเท่าในเรื่องของโปรดักชันและกิจกรรมต่างๆความคิดเห็นต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ทนีเข้ามาประชดประชาเล็กน้อยนะครับโดยเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับมงที่3ของประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปนี่คือการสิ้นสุดยุคทองของฟิลิปปินส์สำหรับมิสยูนิเวอร์สความคิดเห็นต่อไปครับ ประเทศไทยจะได้ตำแหน่งสองครั้งในทุกๆ10ปีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียซึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่าได้โปรดช่วยผู้สมัครจากมาเลเซียให้ได้เข้ารอบอย่างน้อย20คนนี่มานไปเวลา52ปีแล้วที่มาเลเซียไม่ผ่านการคัดเลือกเราเพียงแค่ได้ปรบมือที่นั่นเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปละกอรายการทีวีของสหรัฐ ลาก่อนแฟชั่นโชว์ที่นิวยอร์กมิ s ยูนิเว r ร์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความคิดเห็นต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ทันนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นอย่างมากหวังว่าพวกเขาจะสามารถยกระดับ Miss u n i v e r s ์ไปอีกระดับหนึ่งประเทศไทยจะเป็นส่วนสำคัญในการประกวด Miss u n i v e r s ์ที่กำลังจะมาถึงและเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับมงกุฎมิสยูนิเว r ร์เป็นครั้งที่ส ที่พวกเขารอคอยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปความคิดเห็นนี้มาจากชาวกัมพูชานะครับซึ่งชาวกัมพูชาท่านนี้ก็โยงเส้นเรื่องนางงามกับวัฒนธรรมจนได้นะครับโดยเขาบอกว่ากัมพูชาและไทยมักจะขัดแย้งกันในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมเป็นไปได้ไหมที่กัมพูชาจะประสบความสําเร็จในการประกวดนางงามจักรวาลมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปอีกร้อยปีพวกเขาก็จะไม่แพ้ฟ,ฟิลิปปินส์ ความคิดเห็นต่อไปครับจะไม่มีมิสฟิลิปปินอีกต่อไปในรอบรองชนะเลิศประเทศไทยจะได้มงกุฎอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้กล่าวแบบประชดประชันนะครับเขาบอกว่าทําไมพวกเขาไม่ซื้อมิสเอิร์ธไปด้วยเลยล่ะซื้อทุกเวทีให้หมดไปเลยแล้วฟิลิปปินส์จะได้หยุดส่งผู้เข้าประกวดประเทศไทยคงจะมีความสุขมากความคิดเห็นต่อไปตอนนี้ชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดกําลังประจบเจ้าของใหม่ที่เป็นคนไทย เพราะพวกเขารู้ว่าตอนนี้ไม่สามารถวางใจในเรื่องของมงกุฎมิสยูนิเวอร์สได้อีกแล้วตอนนี้พวกเขายอมจำนนและต้องยอมรับว่าสิ่งที่พวกเขาทำในอดีตมันคือกรรมสำหรับพวกเขาเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสามความคิดเห็นนะครับท่าน,นี้เขาบอกว่าต่อจากนี้ประเทศไทยคงมั่นใจได้มากว่าจะได้ตำแหน่งตราบใดที่เธอยังมีลมหายใจความคิดเห็นต่อไปชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้เข้ามาพูดถึงการแก้แค้นนะครับโดยเขาบอกว่า นี่คือจุดสิ้นสุดสำหรับฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้ารอบหรือว่ารองแชมป์การแกแ้แค้นใกล้เข้ามาแล้วฉันรู้สึกเศร้าแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยโปรดจ,จงจำไว้ว่าเรามีตัวเลขผู้ชมมากที่สุดมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับโดยเขาบอกว่าความใฝฝันอันยิ่งใหญ่ของคนไทยจะเป็นจริงพวกเขาจะได้สวมมงกุฎครับผม และนั่นก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจากความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ต่อกรณีที่คุณแอนจกักกพงเข้าซื้อลิขสิทธิ์ m i s s u n i v e r s e แบบ100%นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับไปย,ยสวัสดีครับ